ครับหรือจำกัดความชั่วกรณีที่หลักการยุทธศาสตร์เชิงรุกในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นเรียนยืนยันนะครับว่าเป็นความมุ่งมั่นของตำรวจตอนภาค8ที่จะสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาความสงบเรียบร้อยของสังคมครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค8นะครับในทุกๆเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะอาชญากรรมทั่วๆไปนะครับไม่ใช่เฉพาะอุกชะกันหรือลักวิ่งชิงปล้นนะครับแต่เรื่องใดก็ตามที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนั้นเราเข้าไปดูแลทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากที่พี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่ามีการนำนะครับที่เราตรวจยึดได้ในการจับกลุ่มผู้ต้องหาในการปฏิบัติในรอบนี้นะครับเรามีการปิดล้อมตรวจค้นทั้งหมด 3,500 กว่าเป้าหมายด้วยกันนะครับเรามีผลการปฏิบัติที่เข้าไปแล้วเนี่ยทุกครั้งในการปฏิบัตินะตัวเลขจะอยู่ประมาณ 70-80% นะครับในเรื่องความแม่นตรงในเรื่องการข่าวนะครับที่เราเข้าไปปฏิบัติการนะครับครั้งนี้ก็มีผลการปฏิบัติแรกที่ในเนี่ยผมก็เตรียมได้กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับผู้ปฏิบัติทั้ง7จังหวัดโดยแต่ละโรงพักเนี่ยครับ120ไปในกลุ่มกระสุนมันทั้งกว้างภาพการทำลายล้างแล้วนอกจากนั้นจัดการอันนี้เดิมทีเดียวเนี่ยเราพันกว่าเมตรก่อนนะครับใช่ไหมครับ1,200เมตรแล้วเราขยายผลไปได้ปืนอีกกระบอกนี้แล้วก็รู้สึกจะมี38อันนี้ตรวจพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตจับนี่ไม่ต้องสงสัยก็จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ไปเรื่องของอาวุธสงครามนะครับก็เป็นเรื่องที่ได้เรียนแล้วว่าในการทำหน้าที่นั้นตำรวจก็ต้องระมัดระวัง